เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page ที่ผ่านทางมาด้วยนะครับก็เลยได้ว่าหายกันไปนานเลยนะครับกับ One Piece Profile นะครับดังนั้นเรามาต่อกันที่กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวกันนะครับนี่เรียกได้ว่าโปรไฟล์หัวหน้าหน่วยของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนี่ต้องรีเมคใหม่หมดเลยคืออันเก่าๆที่ผมลบทิ้งไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะทำใหม่เพราะว่ามีข้อมูลแล้วก็เรื่องราวของตัวละครนั้นๆเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยจนถึงบัดนี้ครับซึ่งเราก็ยังไม่เคยพูดถึงเขาเลยดังนั้นเรามาเริ่มจากเขากันดีกว่าครับหนึ่งในสุดยอดนักดาบของโลกนะครับที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วนั่นก็คือหัวหน้าหน่วยที่5ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวดาบบุปผาวิสตาครับครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับวิสตานะครับอย่างที่แฟนๆวันพีต่างรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นนักดาบที่มีฝีมือระดับต้นๆของโลกมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในโลกวันพีขนาดที่ว่ามีฮอกชายตาเหี่ยวนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเองเนี่ยยังบอกว่าใครไม่รู้จักนี่ก็ควายเต็มทนไม่ใช่เขาแค่บอกว่าใครไม่รู้ก็แปลกแล้วคือให้รู้ว่าตะลุงหนวดงามคนนี้เนี่ยเขาเก่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเสาหลักของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเช่นเดียวกันกับทั้งมันโก้ทั้งโจ๊ดและก็เอสเลยนะครับโดยกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหน่วยที่5นั้นนะครับก็เป็นหน่วยของเหล่านักดาบนะครับโดยมีวิสตาเนี่ยนะครับที่เป็นผู้นำของนักดาบเหล่านั้นตัวของเขานะครับได้รับฉายาว่าคาเคนโนบิสตาหรือดาบบุปผาวิสตานะครับซึ่งฉายานี้เนี่ยก็ได้มาเพราะลีลาการใช้ดาบของเขาและดาบคู่กายของเขาเองนะครับซึ่งชื่อนี้นะครับก็มีตัวคันจิตัวฮานะดอกไม้นะครับอ่านว่าขะแล้วก็คันจิตัวเคนที่หมายถึงดาบนะครับก็แปลตรงตัวนะครับว่าดาบบุปผาวิสตาหรือว่าจะแปลแบบทื่อๆว่าวิสตาดาบดอกไม้ก็ได้นะครับมันก็จะน่ารักไปอีกแบบหรือจะเรียกสั้นๆไปเลยว่าวิสตาดาบดอกโอ้โหพอหนักกว่าเดิมแน่นอนครับว่านักดาบชั้นยอดขนาดนี้เนี่ยมีดาบชั้นเยี่ยมในครอบครองฝีมือของเขาเนี่ยก็ต้องยอดเยี่ยมไม่แพ้กันอยู่แล้วสไตล์การต่อสู้ของวิสตานะครับจะเป็นวิชาดาบคู่นะครับไม่บอกก็รู้มันคือดาบสองเล่มเป็นอาวุธที่เน้นการต่อสู้แบบประชิดตัวแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับแต่ไม่ได้โชว์ลีลาอะไรมากเพราะบทมีแค่นั้นจริงๆโดยตัวของเขานะครับก็มีทักษะการต่อสู้ทั้งฮาคิครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกราะแล้วก็ฮาคิสังเกตรวมไปถึงทักษะฮาคิขั้นสูงครับระดับปานดาบดังเช่นที่ในวันพีซวีเวอร์การ์ดนะครับที่ระบุว่าตัวของวิสตาเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นสีดำได้แบบเดียวกันกับมิฮอคนะครับและฝีมือของวิสตานั้นเนี่ยจัดได้ว่าสูงในระดับที่เป็นคู่ปรับกับมิฮอคได้เลยสำหรับบทบาทของวิสตาในการ์ตูนวันพีซนะครับก็จะมีบทบาทที่โดดเด่นในช่วงสงครามมารีนฟอร์ดนะครับในขณะที่ลูฟี่เนี่ยกำลังรับศึกหนักกับมิฮอคชายตาเหี่ยวครับในเวลานั้นเนี่ยมันโก้ก็ได้สั่งให้วิสตานะครับไปช่วยเจ้าหนูนั่นหน่อยสิวิสตาเนี่ยก็เลยโอเคไว้เป็นหน้าที่ผมเองครับเขาก็เลยพุ่งเข้าไปสู้กับมิฮอคนะครับโดยไร้ซึ่งความกลัวเกรงใดๆซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้ห้ำหั่นกันแบบพอหอมปากหอมคอนะครับไม่ได้ถึงขั้นว่าตั้งใจจะเอาชีวิตกันให้ได้แต่ทั้งนี้นะครับจากเนื้อหาในการ์ตูนนะครับแล้วก็จากใน Data Book เนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจบริบทของการ์ตูนที่ต้องการจะสื่อไปเลยนะครับว่าเขาต้องการจะให้เห็นว่าวิสตาเนี่ยเป็นนักดาบอีกคนนึงที่มีฝีมือระดับเดียวกันกับมิฮอคชายตาเหี่ยวแต่ว่ารูปร่างหน้าตาแกอาจจะเป็นคุณลุงหนวดที่ดูไม่เท่บาดใจวัยรุ่นสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะมีแฟนๆวันพีซหลายๆคนปรามาสหรือว่าประเมินเขาซะต่ำเชียวแต่จริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเนี่ยคือกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับณเวลานั้นระดับฝีมือของนักดาบของกลุ่มเขาเนี่ยมันย่อมต้องไม่ด้อยกว่าใครแน่นอนสุดยอดนักดาบของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวขอชมเพลงดาบบุปผาเป็นบุญตาหน่อยแล้วกันซึ่งตัวของวิสตานั้นนะครับก็ฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็เข้าสู่วิถีแห่งดาบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอยู่แล้วนะครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยตัวของเขาอายุ47ปีแล้วครับแก่กว่ามิฮอค4ปีนะครับมีเลือดกรุ๊ป X นะครับหรือกรุ๊ป A ในบ้านเรานั่นเอง
ัวของวิสต้านั้นเกิดวันที่5กุมภาพันธ์นะครับสูง328ซมนะครับ3เมตรกว่าเลยสำหรับชื่อวิสต้าของเขานะครับก็หมายถึงทิวทัศน์นั่นเองในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นทิวทัศน์ที่มีกลีบดอกไม้ปลิวสวยสวยงามอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนเรื่องราวที่ยังเป็นที่น่าข้องใจอยู่ของวิสต้าเนี่ยแล้วก็มีแววว่ายันจบเรื่องนี่ก็คงจะไม่เปิดเผยก็มีเรื่องของข้าวหัวแล้วก็ประเด็นความไม่ถูกกันกับยาซบแห่งกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับก็ต้องย้อนไปในวันพีซเล่มที่59ครับมีคนอ่านตาดีครับสังเกตเห็นในช่วงที่สงครามกำลังซาเลยในฉากหลังของช่องนี้ครับเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะยาซบกับวิสต้านี่มันไม่ถูกกันหรือเปล่าซึ่งก็มีเฉลยนะครับว่าใช่ครับ2คนนี้เนี่ยไม่ชอบหน้ากันส่วนในหนังสือวันพีซ Blue Deep Data Book เนี่ยนะครับก็มีระบุไว้แบบขอไปทีนะครับว่าในช่วงตอนจบศึกมารีนฟอร์ดเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งวิสต้าและยาซบ2คนนี้เขายืนคอมเมนต์กันก็2คนนี้เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันสักอย่างนึงอะในอดีตอะเคนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อจนบัดนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันไม่ถูกกันเพราะอะไรแต่ถ้าในอนาคตมีเฉลยเนี่ยผมจะดีใจมากวิสต้าดาบบุพผานั่นนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่552นะครับส่วนในอนิเมะคือตอนที่461ครับให้เสียงภาคโดยคุณมาซายะทาคาซึกะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกันกับแวนออก้านะครับเกดาซึกแล้วก็เหล่าตัวประกอบอีกกว่า30ชีวิตในวันพีซแล้วก็ภาคเสียงท่านไดชินคันแล้วก็เหล่าตัวประกอบมากมายอีกในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับかような戦場で世界最強の剣豪と立ち会えるとはなんという幸運ส่วนเสียงภาคภาษาไทยนั้นนะครับให้เสียงโดยคุณธนกฤตเจนคองธรรมหรือณอ๋อครับนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้ป่ามือกับนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกที่นี่รู้สึกโชคดีเป็นบ้าสำหรับเรื่องราวของวิสต้าต่อจากนั้นนะครับ1ปีหลังเหตุการณ์ในมารีนฟอร์ดครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวที่นำโดยมันโก้เนี่ยก็ได้ทำการเข้าปะทะกันกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่ผลสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มหนวดขาวที่ไม่มีกัปตันอยู่แล้วเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปอย่างยับเยินและหลังจากนั้นนะครับก็ไม่เจอเหล่าหัวหน้าหน่วยคนอื่นๆอีกเลยนะครับหมายถึงคนอ่านอย่างเราๆนะครับไม่เจอเลยเพราะว่าเขาไม่เล่านะครับมีพูดถึงแค่เป็นบางคนเท่านั้นเองมีเล่าต่อแค่ว่ามี7เทพโจรสลัดสุดโหดหุ่นถังแก๊สโรงงานเนี่ยกำลังไล่ล่าพวกกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับซึ่งเราก็หวังว่าหนึ่งในนั้นคงจะไม่ใช่วิสต้านะครับผมก็ต้องขอจบเรื่องราวสั้นๆของโปรไฟล์ตัวละครวิสต้าดาบบุพผาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะได้รู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันอีกไม่น้อยก็น้อยมากนะครับผมแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์นะครับโดยเราจะนำคอมเมนต์ทั้งหมดของคลิปก่อนๆหน้านั้นมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์ครับเพื่อพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับว่าแล้วก็ไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับบาร์กี้รักกัปตันโรเจอร์บ้างไหมครับก็คิดว่ารักนะครับตัวบาร์กี้เนี่ยน่าจะรักแล้วก็เคารพตัวกัปตันและรองกัปตันมากๆนะครับสังเกตได้จากตอนที่0นะครับที่เขาย้อนอดีตตอนประหารโรเจอร์เนี่ยตัวของบาร์กี้นี่คือร้องให้ฟูมไฟจะเป็นจะตายให้ได้เลยนะครับก็น่าจะผูกพันกันพอดูนะครับเห็นอย่างนั้นก็เถอะไปที่คอมเมนต์ที่2เลยแล้วกันครับพี่ทอมอยากให้ใครตามล่าลูฟี่มากกว่ากันครับระหว่างสโมเกอร์กับโคบี้เหมือนกราฟล่าโรเจอร์ครับส่วนตัวเหรอครับถ้าวัดกันจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นนะครับใจจริงก็อยากให้สโมเกอร์เนี่ยแหละเป็นคนตามล่านะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็ดูเหมือนจะพยายามทำแบบนั้นอยู่ด้วยนะคือยังไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าสโมเกอร์มันก็ยังดูมีราศีกว่าโคบี้อยู่นิดหน่อยหมายถึงราศีที่คู่ควรในการแบบไปตามล่าลูฟี่อะไรประมาณนี้ไปที่คอมเมนต์ที่3เลยแล้วกันครับพี่ต้อมมีคลิปอธิบาย One Piece Heart of Gold ไหมครับไม่มีครับแต่ว่า One Piece Heart of Gold เนี่ยเคยไลฟ์พูดคุยเกี่ยวกับภาคเนี้ยตอนมันฉายใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บย้อนหลังไว้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นแค่แสดงความคิดเห็นเฉยๆนะครับแล้วก็พูดคุยกับคนดูอะไรประมาณนี้ถ้าจะทำอีกก็คงจะเป็นในรูปแบบของรายการบ่นแบบเบาบางมากกว่านะครับไปที่คอมเมนต์ที่4เลยแล้วกันครับพี่งับจานโอดะอายุเท่าไหร่งับปัจจุบันอาจารย์โอดะอายุ44ปีครับไปที่คอมเมนต์ที่5เลยแล้วกันครับชอบการแทรกสอดคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในคลิปอย่างเป็นธรรมชาติของพี่ต้อมมากเลยค่ะสนุกกับวิดีโอที่พี่ทำออกมามากขอบคุณมากครับผมอันนี้เนี่ย
ก็เรียกได้ว่าน่าจะแล้วแต่คนชอบจริงๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเนี่ยก็คือผมจะโดนด่าเรื่องนี้ซะเยอะนะฮะเรื่องการแทรกศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใส่ในคลิปอะไรอย่างนี้แต่ก็คือผมก็ชอบอ่ะแล้วผมก็อยากจะพูดลงไปในคลิปอยู่ดีนั่นแหละซึ่งก็ดีใจนะครับที่หลายๆคนชอบนะครับไปที่คอมเมนต์ที่6กันเลยแล้วกันครับเกลียดช่องนี่เข้าส้นตีนไอ้เข้าส้นตีนไอ้สัตว์มึงเป็นหมาเหรอกัดเก่งจังมึงแม่งไอ้หมาเห่าแต่ไม่กัดอะไรวะนะเอ๊ะเราก็นั่งตอบมาดีๆอยู่นะเนี่ยเขาต้องการอะไรวะหรือเขาอยากจองเที่ยวบินนะได้นะและคืนนี้ครับผมจะพาคุณบินครับก่อนว่ากูเข้ารอบมาเป็นที่หนึ่งแบบไม่มีใครเขาจัดฉากลูกอีดอกระวังไว้อย่าเล่นกับหมาเดี๋ยวหมามันกัดปากแล้วไหนใครทะลึ่งจะทะเลาะกับดอกไปที่คอมเมนต์ที่6กันใหม่อีกรอบดีกว่าครับคิดว่านะมัวมากคำพูดที่ว่าลูฟี่เป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ค่อยเอาหมวกมาคืนแล้วพอลูฟี่เป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่แล้วไปหาแชงแล้วแชงอาจจะเป็นคนที่ช่วยลูฟี่ไปจัดการกับหนวดดำเปล่าเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าหนวดดำยังเป็นบอสตัวสุดท้ายที่ต้องจัดการให้ได้จริงจริงดีครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะบิ้วมาอย่างนั้นจริงๆนะซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนๆวันพีซหลายๆคนนะครับก็อาจจะอยากเห็นกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับซัดกันกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำก่อนเพราะว่าแหมบิ้วมาด้วยแบบตัวจำนวนสมาชิกก็เท่าๆกันอีกต่างหากไปที่คอมเมนต์ที่7เลยแล้วกันครับถ้าลูฟี่คืนหมวกฟางให้แชงแล้วกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มไหมครับอ๋ออันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อจากเมนที่แล้วเลยใช่ไหมครับผมคิดว่ากว่าลูฟี่จะคืนหมวกให้แชงนี่อาจจะจบเรื่องเลยหรือเปล่ามันจะทันได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มไหมก็ไม่รู้นะแต่ก็เดา ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มโจรสลัดลูฟี่หรือเปล่าฮะตามชื่อกัปตันอะไรงี้แบบกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ประมาณนั้นครับไปที่คอมเมนต์ที่8เลยแล้วกันครับพี่ผมอยากให้มึงทำคลิปบ่อยกว่านี้ว่ะแบบวันละ 2-3 ครอบได้ป่ะอิกูหยอกเล่นพี่อย่าโมโหนะไม่ได้โมโหเลยอารมณ์ดีทำไมจริงๆเรื่องทำคลิปนี่ผมทำคลิปบ่อยนะครับทำทุกวันละหลายชั่วโมงเลยแต่ว่าแค่กว่าว่ามันจะเสร็จเนี่ยมันก็หลายวันเท่านั้นเองครับไปที่คอมเมนต์ที่9เลยแล้วกันครับบอกตรงๆกูเอือมกับอีแชงคูเต็มทีไรไม่รู้พวกมึงจะอวยอะไรกับมันนักหนาเสียแขนให้ปลาทะเลตั้งแต่ฉากแรกแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่ามันกระจอกอีโอดะมันกะจะยกราคาให้ตัวละครตัวนี้สูงๆโดยไม่ได้ดูฉากแรกๆที่ตัวเองเขียนวิชาดาบมันสู้ตาเหี่ยวไม่ได้แล้วแต่เสือเขียนเนี่ยมันสู้กับหนวดขาวได้เฉยไม่มั่วแล้วเรียกอะไรวะเรียกว่าสู้ได้ครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่10เลยแล้วกันครับจะเล่าความหมายที่มาอ้างอิงอะไรนักหนาว่าไอ้กว่าจะเข้าเรื่องวันพีชให้กูเรื่องอื่นละรู้ดีจังพอถามเรื่องแม่ลูฟี่เสือกไม่รู้ไอ้กากมึงไปสอนเรื่องภาษาดีกว่าอย่ามาเรื่องวันพีชเลยจากที่กูติดตามตอนนี้กูเลิกติดตามแล้วไม่ดีเรื่องพูดเป็นเล่นเหรอดีแล้วน่าจะเลิกติดตามไปตั้งนานแล้วเนี่ยคือหนูทนติดตามพี่มาได้ยังไงตั้งนานขนาดนั้นวะครับลูกเพราะไอ้ความหมายที่มาหรือว่าภาษาอะไรพวกนี้นี่เราก็ทำมาตั้งแต่เปิดช่องเลยนี่ว่าคือนี่ทำมา3ปีกว่าแล้วนะมึงไม่เคยรู้ใช่แต่ไม่เป็นไรครับเราเคารพการตัดสินใจกันอยู่แล้วนะครับเลิกติดตามไปอ่ะดีแล้วครับมาสกอตฉันเดินไปส่งไปที่คอมเมนต์ที่10กันใหม่อีกรอบแล้วกันครับพี่ทำไมบิ๊กมัมถึงหาผลปีศาจได้เยอะจังอะครับและยังเกี่ยวกับขนมด้วยอันนี้นะครับถ้าคิดแบบในการ์ตูนนี่คือบิ๊กมัมเนี่ยระดับ4จักรพรรดินี่น่าจะมีเส้นสายหรือมีความเรียกได้ว่าหาเก่งเลยอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเอาเรื่องจริงก็มันเป็นธีมของกลุ่มตัวละครในการ์ตูนนะครับมันควรจะแต่งเรื่องออกมาให้ความสามารถเนี่ยมันเป็นธีมเดียวกันถ้าสมมติว่าไปยึดเอาความจริงบนโลกใส่ในการ์ตูนไปเลยแบบเรียลเลยนะครับว่ามันไม่ต้องเป็นแนวเดียวกันหรอกอะไรเงี้ยมันจะไม่สนุกเอานะครับตัวอย่างแบบอย่างเช่นภาคโฮเค้กนะฮะเกาะแห่งขนมแต่ว่า
ลูกวิกมัมเนี่ยก็มีความสามารถคละกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลว่ายน้ำว่ายน้ำผลเลือกตั้งเลือกตั้งผลนาฬิกาข้อมือหรือผลไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมครับดังนั้นให้มันเป็นธีมขนมหวานเนี่ยดีแล้วครับก็ไปที่คอมเมนต์ที่11แล้วกันครับอยากดูตอนโรเจอร์ปะทะชิกิหาดูได้ที่ไหนงะพี่ๆก็ตอนที่0ครับวันพีชตอนที่0เนี่ยมันจะเป็นตอนพิเศษนะครับที่เล่าเรื่องในอดีตโดยจะเล่าเกี่ยวกับตัวของชิกิเป็นหลักนะครับช่วงที่เขาโปรโมทวันพีชสตรองเวิลด์นะครับไปที่คอมเมนต์ที่12เลยแล้วกันครับไอไปว่าเขาแค่เขาเม้นด่ามึงไม่ได้ไงวะมึงวิเศษมาจากไหนมึงวิเศษมาจากไหนกูถึงด่าไม่ได้กูไปดูช่องอื่นดีกว่าฟังดูโลกนี้โหดร้ายนะก็เม้นด่าได้เนี่ยครับผมไม่เคยห้ามเลยท่านเนี่ยก็เนี่ยพี่คอมเมนต์นี้นี่เขาก็กำลังด่าผมอยู่ไม่ใช่ครับผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับเราก็แฟร์ๆนะครับคุณด่ามาผมก็จองเที่ยวบินให้แค่นั้นเองการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะครับแต่ถ้าคุณไม่พอใจคือแบบเฮ้ยอยากด่าผมเล่นได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องมากลัวที่จะไปทัวร์ยุโรปอะไรอย่างนี้ก็ตามนั่นแหละครับไปดูช่องอื่นดีกว่าแต่ก็อย่าไปทำตัวแบบนี้ในช่องอื่นก็นะฮะไม่ใช่แม่งไปดูช่องอื่นก็ไปด่าคนอื่นก็อีกไปเดี๋ยวผมไปส่งสกอตฉันเดินไปส่งตอนนี้กูกำลังเมื่อยให้มึงรีบเลื้อยไปฟ้องแล้วพูดเบาๆด้วยเสียงเอื่อยๆว่าอย่ามาเลื้อยนั่นนี่ไปที่คอมเมนต์ที่10อะไรวะ12ไปที่คอมเมนต์ที่12กันใหม่แล้วกันครับแชงน่าจะเป็นลูกใครสักคนในเผ่ามังกรฟ้าก็เป็นได้แน่ใจเหรอน่าซิงั้นเหรอแน่ใจซิไปที่คอมเมนต์ที่13เลยแล้วกันครับแชงเป็นลูกของท่านอิมโอเคเขาหาคำตอบให้กับคอมเมนต์ที่แล้วได้อย่างโจ่งแจ้งดีมากคือสามารถนัดมีตติ้งไปนั่งคุยปรึกษากันต่อได้เลยครับไปที่คอมเมนต์ที่14เลยแล้วกันครับเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวบาร์กี้เองนั้นมีฮาคิแห่งราชันเพียงแต่ตอนนี้พลังนั้นยังหลับไหลอยู่โอ้หลับนานพอดูเลยนะอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าจะว่าไปถ้าเกิดมันมีเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวละครตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าบทบาทอาจจะเป็นแบบว่าต่อให้มีฮาคิราชันก็ทำอะไรชาวบ้านเขาไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างนี้ไปที่คอมเมนต์ที่15กันเลยแล้วกันครับมั่วชิบเซนโกคู่กินผลปีศาจโลคีอร่อยอุปาตัวนี้นะและนี่มันอะไรเนี่ยเขากำลังบาร์กี้อยู่มาเซนโกคู่โลคีอะไรในการ์ตูนมันก็บอกอยู่ว่าสายโซออนจริงคนอย่างมึงเนี่ยคนอย่างคุณเนี่ยและอันนี้คือยังไงดีครับเนี่ยคือเขาด่านะแต่ก็ไม่ได้หยาบรุนแรงมากอะไรอย่างนี้ผู้คุณที่ดูอยู่คิดว่ายังไงดีครับอ๋อแต่ด่าก็คือด่านะเพราะว่าจริงๆมันก็สามารถคอมเมนต์แบบปกติได้อะไรอย่างนี้เนาะคุณคงจะรู้แล้วว่าผมจะเอายังไงเยี่ยมย่อกูใช้คำหยาบด้วยความละเอียดละเอียดทุกระเบียดนิ้วเหนือกว่าในแทบทุกปลายละเอียดจนผ่านคุณเครียดมาเบียดคิ้วกูเกียดไปที่คอมเมนต์ที่15กันใหม่อีกรอบดีกว่าครับสิ่งลี้ลับมีจริงนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่คืนก่อนเจอมากับตัวเลยตี3รู้สึกหิวข้าวเลยเดินออกไปเซเว่นหน้าปากซอยระหว่างซอยก็มืดมากหมาก็หอนบวกเห่ากลัวผีก็กลัวแต่ความหิวมันบังคับให้ไปเดินจ้ำจ้ำให้ถึงเร็วๆพอจะเดินเข้าเซเว่นแค่นั่นแหละคุณพระช่วยประตูเซเว่นเปิดเองดีมากขอบคุณที่เราให้ฟังโอเคขอบคุณดีใช่ใช่ดีมากโอเคมากใช่ขอบใจที่บอกใช่ดีมากดีมากเยี่ยมเลยครับใช่ใช่ครับผมก็ต้องขอจบมุมนักดาบ15โอ้โหดูเซเว่นเปิดเองนี่ฉลองคลิปวิสต้าเลยใช่ไหมฮะเนี่ยยอดนักดาบก็เลยโดดออกมาโดนเจื้อดกันเพียบเลยแม่ครับผมก็ต้องขอจบช่วงสนทนา15สายการบินไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังรับชมกันอยู่จนถึงจุดนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมฝันดีครับ